morning, all students. How are you this morning? Today is Tuesday, number 24 of August 2021. โอเคครับสำหรับวันนี้มาพบเจอกับทิเชอร์ธงชัยกับคลิปวันนี้นะครับวันนี้ทิเชอร์จะทีส subject science นะครับวันนี้จะขึ้นบทใหม่บทที่4แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุเรามาดูบทนี้ว่าเรื่องนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอย่างไรบ้างนะครับโอเคอันดับที่1เรามารู้จักแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุกันเลยนะครับนักเรียนครับเปิดหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่มนี้นะครับแล้วก็เปิดควบคู่กับคลิปวิดีโอไปด้วยนะครับนักเรียนจะได้ understand เข้าใจไปด้วยเนาะโอเคครับมาดูความหมายของคำว่าแรงแรงหมายถึงสิ่งที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงสภาพไปเช่นทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงหยุดการเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างแรงมีหน่วยการวัดเป็นนิวตันนะครับหรือตัวเอ็นตัวย่อนะครับโอเคนะครับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยใช้แรงในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการใช้ชีวิตประจำวันกีฬานะครับหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่ากิจวัตรประจำวันทุกอย่างก็ใช้แรงทั้งหมดนะครับแรงแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1เรามารู้จักกันเลยคือแรงดึงแรงดึงหมายถึงการออกแรงกระทำต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วทำให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่เข้าหาตัวเช่นออกแรงดึงเชือกจูงสุนัขอะไรอีกครับในชีวิตประจำวันที่เป็นแรงดึงบ้างการปิดประตูใช่ไหมครับการปิดประตูดึงเข้ามาหาตัวเราปิดประตูคือแรงดึงนะครับกีฬาบางอย่างเช่นกีฬาดึงชักไคเยอร์นะครับก็เป็นแรงดึงนะครับเคยเล่นกันบ้างไหมชักไคเยอร์นั่นแหละคือแรงดึงนะครับต่อไปข้อที่2นะครับแรงผลักแรงผลักหมายถึงเป็นการออกแรงกระทําต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแล้วทําให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่ออกจากตัวเราเช่นออกแรงผลักรถเข็นของมีอะไรครับที่เป็นแรงผลักนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดประตูใช่ไหมครับกีฬาเช่นการเล่นฟุตบอลการเล่นฟุตบอลนี่เป็นแรงผลักนะครับผลักอะไรครับผลักลูกฟุตบอลออกจากเท้าเราหรือตัวเรานะครับในชีวิตประจำวันมีอะไรครับเกี่ยวกับแรงผลักโอ้เยอะแยะเลยเนาะแต่ที่ทิเชอร์ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทิเชอร์กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของแรงนะครับที่เราเนี่ยแหละเป็นคนกระทำต่อวัตถุต่างๆนะครับโอเคครับหลังจากนี้ทิเชอร์ก็จะมีใบงานนะครับใบงานวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับก็จะมีทั้งหมด10ข้อ10คะแนนเช่นเดิมนะเช่นคำสั่งข้อที่1ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับอย่างเช่นข้อที่1จงบอกความหมายของคำว่าแรงแรงหมายถึงอะไรนะบอกไปแล้วนะครับข้อที่2แรงดึงหมายถึงอะไรข้อที่3แรงผลักหมายถึงอะไรนะครับอยู่ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปคำสั่งที่2ข้อที่2ใหญ่นะครับจงบอกชนิดของแรงในกิจกรรมที่ทำต่อไปนี้ว่าเป็นแรงดึงหรือแรงผลักลงในช่องว่างให้ถูกต้องเช่นข้อที่4การเล่นชักไคเยอร์สังเกตว่าชักไคเยอร์ต้องใช้การอะไรครับนี่ใครเคยเล่นกีฬาสีนะครับสปอร์ตเดย์จะรู้เลยว่าใช้แรงอะไรนะครับระหว่างแรงดึงกับแรงผลักข้อที่5การเปิดประตูนักเรียนจินตนาการภาพว่าเราเปิดประตูเราใช้แรงอะไรนะครับ6การปิดประตู7การปั่นจักรยาน8การยกกล่องลองสังเกตดูว่าเรายกเนี่ยใช้แรงอะไรยกหาตัวเราไหมหรือออกจากตัวเรานะครับ9การเตะลูกฟุตบอลนะที่เชื่ออธิบายไปแล้วนะครับและ10สุดท้ายการเข็นรถเข็นนะครับทั้งหมดนี้ในแบ่งงาน10ข้อนี้นะครับให้นักเรียนไปอ่านเพิ่มเติมในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเล่มนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของแรงนี่แหละนะครับอยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับอยู่หน้าที่79 80 81 82นะครับ
จนถึงหน้าที่83นะครับ79ถึงหน้าที่83นะครับนักเรียนก็จะ understand เข้าใจมากกว่านี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ที่เชื่อทง thank you มากนะครับแล้วก็ see you again on next clip ครับ thank you ครับบ๊ายบาย